แจ้งคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสมาแล้วสวัสดีค่ะ,คะพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสค่ะวันนี้คนแก้เหงาเป็นตำแหน่งที่ฟังดูเศร้ามาก แต่เชื่อไหมเขาว่ามีคนยอมอยู่ในตำแหน่งนี้นะเหงาเมื่อไหร่ก็แวะมาแบบนั้นจริงๆนะคะคนแรกค่ะน้องหนูแฟนหนูป่วยซึมเศร้ามาหนึ่งปีค่ะพยายามดูแลอยู่เคียงข้างเขาแต่ก็ไม่มีท่าทีหรืออาการเขาจะดีขึ้นเลยแต่แล้ววันหนึ่งเขาไปปลื้มไปชอบในตัวผู้หญิงคนหนึ่งมากๆและเขารู้สึกดีขึ้นจากอาการซึมเศร้า อ,อ้าวเขาก็คุยกับผู้หญิงคนนั้นทุกวันอารมณ์ประมาณว่าคนจีบกันส่งรูปนั่นนี่ไปเป็นห่วงกันทางท้งที่มีเราอยู่ข้างๆเขาจะหันมาสนใจมาคุยกับหนูเฉพาะเวลาที่ผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบแชทหรือติดธุระอยู่เท่านั้นหนูรู้สึกเหมือนเป็นแค่สัตว์เลี้ยงของเขาที่เขาจะหันมาเล่นหรือสนใจเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จําเป็นต้องใส่ใจหรือสนใจตลอดเวลาจนหนูเริ่มทนไม่ไหวแต่พอหนูจะไป ทั้งคู่ก็บอกว่าคุยกันแบบพี่น้องไม่ได้คิดอะไรเกินเลยคุยแค่เพื่อให้อาการซึมเศร้าของแฟนหนูดีขึ้นหนูควรทํายังไงดีคะ <S 2> <S 2> <S 2> อโอ้เห็นใจหนูพี่เข้าใจหนูเลยนะพี่แบบเห็นใจมากเลยคืออ้าวเขาป่วยอ่ะแล้วพอเขาไปอยู่คุยกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาดีขึ้นน่ะอือ,อ้าวแล้วเกิดเราไม่ยอมแปลว,ว่าอะไรแปลว,ว่าเราใจร้ายกับแฟนอย่างเงี้ยเหรออืมโอ้แต่ลวหนูสถานการณ์ของหนูแบบแล้วทำไมคุยกับเราไม่ดีขึ้น คุยกับเราแล้วไม่มีท่าทีว่าอาการจะดีขึ้นด้วยอแต่พี่รู้สึกว่างี้ค่ะหนูเอาเรื่องของอาการป่วยก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะแต่ในที่สุดแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าว่าเรารักกันคนรักกันจะช่วยทําให้อีกคนหนึ่งนั้นมีอาการดีขึ้นเพราะความรักอถ้าเขารักเราเขาอยู่กับเราเขาจะดีขึ้นแต่ตอนนี้เขาดันไปดีขึ้นกับคนอื่นใช่ค่ะพี่ก็ไม่รู้ถ้าพี่แปลพี่ก็แปลง่ายๆแหละว่าวันนี้นั้น เขาคงรู้สึกดีกับคนคนนั้นมากกว่าที่รู้สึกดีกับเราค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ที่ว่าพอเราแปลความได้แบบนี้แล้วมันก็อยู่ที่หนูแล้วแหละว่าหนูจะคิดยังไงอืเพราะความคิดคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตหนูจะเป็นยังไงก็ตามแต่มันอยู่ที่ความคิดของหนูหนูจะคิดว่าหนูรักแฟนมากคะ่ะหนูยอมให้เขาไป มีความสัมพันธ์คุยกันกับคนอื่นคือคือเอางี้นะไอ้การที่บอกว่าคุยกันแบบพี่น้องหรือ <Okay. S 2> คุยกันเฉยๆหรือใดๆน,นั้นเราต้องเข้าใจอะค่ะว,ว่าคนเราไม่ได้คุยกันแค่นี้หรอก uh huh. เดี๋ยวเวลาผ่านไปอะทุกอย่างมันก็จะขยับเคลื่อนเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆอ, <Okay. S 2> อันนี้ต้องเข้าใจก่อนความสัมพันธ์มันไม่ได้หยุดแค่นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นหนูจะรักเขามากหรือใจกว้างมากและเห็นใจเขาในโลกภัยที่เขาเป็นมากจะถึงขั้นยอม ให้เขาไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง <c oughs> ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่ด้วยโรคเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ในที่สุดแล้วมันคือความรักที่เรามีมากมายหรือเกิน <c oughs> จนถึงขั้นยอมแบบนั้นได้จริงหรือเปล่าค่ะ <c oughs> พี่ว่าอันเนี้ยถามตัวเองก่อนหรือแม้แต่ซึมเศร้าพี่ว่าเข้าใจว่าความเจ็บป่วยเรื่องของซึมเศร้าเป็นโรคภัยที่เขาก็ต้องอ่สู้แล้วก็ต้องรับมือเนาะ <c oughs> แต่ซึมเศร้าก็ต้องมีสติ เซมเซาก็ต้องไปหาหมอถูกต้องอหรือแม้กระทั่งมันก็ต้องมีสติมากพอคือไม่ใช่กับคนที่แบบไม่รู้สติอะไรเลยอะค่ะเพราะอย่างน้อยที่สุดการนั่งคุยกับคนอื่นจนกระทั่งแฟนที่อยู่ใกล้ๆแล้วเหงาเนี่ยเขาต้องรู้สึกบางว่าหนูจะรู้สึกยังไงและยิ่งหนูเปรียบเทียบถึงขนาดว่าถ้าเกินนดผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบแชทถึงจะหันมาคุยกับหนูมนหนูเป็นสัตว์เลี้ยงอะพี่รู้สึกว่าการที่ปล่อยให้แฟนคิดได้ถึงขั้นนี้เนี่ย เขาต้องพิจารณาตัวเองในฐานะแฟนเหมือนกันนะอย่ามาอ้างว่าซึมเศร้าเป็นเหตุผลข้อเดียวพี่ไม่ไม่อยากให้มันเป็นข้ออ้างขนาดนั้นคือยิ่งเป็นซึมเศร้ายิ่งต้องขอบคุณคนที่อยู่ใกล้ๆและดูแลเขาอย่างดียอมรับทุกอย่างที่เขาเป็นแต่ไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรหรอกก็คุยกับคนนั้นแล้วรู้สึกดีก็เลยไปคุยหรือหรือแม้แต่นะผู้หญิงคนนั้นด้วยคือไม่รู้สิโดยเซนต์ปกติของผู้หญิงดีๆอะค่ะเอาเหรอคุยเริ่มเยอะไปละเอ๊ะตอนนี้อยู่กับใครเนี่ยถ้าเขาบอกอยู่กับแฟน มันโดยเซนธรรมชาติที่เรารู้ว่าเราควรจบการสนทนาอย่างรวดเร็วเพราะเวลาตรงนั้นเขาควรเป็นเวลาที่เขาใช้ด้วยกันน่ะแต่พอทั้งสองคนดูปล่อยไหลเรื่อยไปเรื่อยคุยไปไม่เห็นเป็นไรเลยก็ตามให้ซึมเศร้าเขาดีขึ้นไงแฟนเธอก็นั่งยืนแบบอยู่แถวๆนั้นและการเป็นตัวประกอบเอาไว้ไม่รู้ค่ะพี่รู้สึกว่ามันมาจากเจตนาที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร,ร่คราวนี้อยู่ที่หนูไม่ว่าหนูจะตัดสินใจยังไง สุดแท้แต่หนูนะต่อให้หนูรู้สึกว่าหนูจะยอมอีกสักตั้งก็ได้พี่เพื่อจะทําให้อาการของผู้ชายดีขึ้นก็ต้องให้เห็นอาการดีขึ้นแล้วอาการดีขึ้นแล้วยารักษาก็คงต้องน้อยลงนะแต่ไม่ใช่ว่าเขาก็รักษาแบบนี้กันไปเรื่อยๆโดยมีหนูยืนไล้ตัวตนอยู่ข้างๆขางเขาพี่ว่าอันนี้ก็ทําร้ายตัวเรามากไปหน่อยคือถ้าเกิดสมมตินะคะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นส่วนทําให้เขาดีขึ้นจากการซึมเศร้าจริจรงๆค่ะแปลว่าอะไรคะหนูแปลว่าเขาต้องมีคนนั้นอยู่ข้างๆตัวไปตลอดชีวิตนะติดสอยห้อยตามกันแบบนีี้้ไปเเรรื่อาง <C> e <an> เออแล้วเราล่ะแล้วเราจะอยู่ในที่ทางตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดอยู่ที่หนูแหละจริงๆแล้วเอาจริงๆนะอยู่ที่ตัวหนูเองแหละ <C> e <an> ว่าหนูจะไหวแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะน้องเปรมค่ะน้องเปรมบอกว่าผมทําธุรกิจเล็กๆกับเพื่อนคบกับแฟนได้เจ็ดปีเข้าปีที่แปดแฟนผมเป็นเพศเดียวกันที่บ้านรับรู้ทุกอย่างว่าเราเป็นอะไรกันพามาที่บ้านได้ตามปกติผมมีฐานะหน้าที่การงานปานกลางไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่แฟนผมก็เช่นกัน แต่ว่าเขาจะไม่ให้ที่บ้านหรือคนรอบตัวรับรู้เลยว่าเป็นอะไรแฟน mm hmm. คือใครตลอดเวลาที่คบกันมาผมเคยคิดว่าอาจจะเพราะว่าเขาเคยคบกับผู้หญิงมาก่อนก็เลยกังวลว่าจะทําให้ที่บ้านหรือเพื่อนเขารับไม่ได้ส่วนตัวผมเองผมก็พอเข้าใจแต่บางทีถ้ามีอะไรมาทําให้เรารู้สึกสะกิดถึงเรื่องนี้เราก็จะทะเลาะก,กันยิ่งช่วงนี้ที่บ้านเขาพยายามแนะนําผู้หญิงให้เขารู้จักเยอะมาก mm hmm. อาจเป็นเพราะถึงวัยที่ควรมีครอบครัวมันยิ่งทาให้ผมรู้สึกว่า การได้อยู่ข้างเขาในวันนี้มันเป็นเหมือนแค่เพื่อนคนหนึ่งที่เขาหันมาเมื่อไหร่ก็เจอแต่เขาไม่ได้สามารถที่ให้ความสําคัญไปมากกว่านี้ไม่พยายามสู้เพื่อความสัมพันธ์ของเรามากกว่านี้ตอนนี้ผมเริ่มไม่มีความสุขแต่ผมยังรักเขาผมยังผูกพันผมไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงดีเหมือนเราตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยอืะ นี่น้องเปรมก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะยอมรับถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วนะคะยังไม่ต้องเปิดตัวเราก็ได้อ่าไม่เป็นไรที่บ้านอาจจะยังไม่ได้ยอมรับมากพอแต่เพียงแต่แค่ว่าคือเปรมพยายามเข้าใจทุกอย่างอยู่ใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าบางเรื่องมันยากต่อการยอมรับเพื่อให้ว่าเปรมต้องคุยกันคืออย่างน้อยต่อให้อนาคตมองไม่เห็นแต่ขอให้มีเจตนาในการจะมีอนาคตร่วมกันสักนิดก,ก็ยังดีนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเปรมจะเข้าใจจนถึงขั้นคิดแทนละ และพอเราคิดแทนปับ๊บพี่อ้อยไม่แน่ใจจริงๆว่าสิ่งที่เปรมคิดแทนน่ะจริงอย่างที่เขาคิดจริงหรือเปล่าเช่นเธอที่บ้านกําลังแบบหาผู้หญิงมาเรื่อยๆเนอะเธอคิดว่าความสัมพันธ์ของเรามันน่าจะไปจบที่ตรงไหนคืออย่างน้อยได้ได้เช็คเจตนากันสักนิดก็ยังดีว่าเขายังอยากให้เราเดินหน้าไปด้วยกันนะเฮ้รอหน่อยนะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ตามเขาก็ทําได้แค่หาผู้หญิงมาให้ถ้าเราไม่เลือก ก็คือไม่เลือกไงคืออย่างน้อยให้ได้สร้างความมั่นใจกันชนิดหนึ่งก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะกลายเป็นเปลมสู้อยู่คนเดียวและไม่รู้ว่าสู้กับอะไรด้วยนะคะสู้กับที่บ้านเขาเหรอหรือยังไงหรือจริงๆแล้วคนกลางหรือแฟนเราปล่อยมือเราไปตั้งนานแล้วแล้วเราไม่รู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้ค่ะในทุกความสัมพันธ์สงสัยต้องถามกันคุยกันและฟังกันนะ่ะพี่ไอ้ว่านะเพื่อเราจะได้เห็นนะคะว่าเขามีความพยายามใ,ในการที่จะทำให้ความรักของเรา มันสามารถที่จะเดินต่อไปได้หรือเปล่า<ช>ไม่ใช่ว่าปล่อยไหลาตามที่บ้านไปเรื่อยๆอะ่ะก็กลัวๆเดี๋ยวที่บ้านจะรู้เพราะฉะนั้นที่บ้านให้ทําอะไรก็ทําแล้วพอถึงจุดหนึ่งถ้าที่บ้านให้แต่งงานละ<ช>่ะเขาก็ต้องทําเหรอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันดูได้ที่เจตนาและความพยายามแหละถ้ารักกันมากพอมีเยอะค่ะน้องเพลมที่แบบมีปัญหาแบบเนี้ยเราเจอเยอะมากเลยแต่มันอยู่ที่ทั้งสองคนรักกันมากและพยายามที่จะ หาวิธีหาหนทางในการที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้รับการยอมรับจากครอบครัวหรือเปล่ามันมีความมองเห็นได้ในเจตนาือความตั้งใจเนาะในความพยายามอันนั้นถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เขาเป็นแค่เพียงแบบก็ที่บ้านน่ะก็เป็นปัญหาพี่ว่าไม่ใช่ปัญหาที่บ้านละเป็นปัญหาที่ตัวเขามากกว่าปัญหาที่ตัวเขาไม่ยอมพยายามที่จะแก้ไขอะไรที่บ้านเป็นที่บ้านเรารู้อยู่แล้วแหละว่าโจทย์ของที่บ้านเป็นแบบนั้นแต่คนกลางล่ะคะ มีความพยายามหรือความตั้งใจยังไงหรือเปล่านะน<ช>้องเปลมต้องดูถึงแม้ว่าเปลมจะรักเขาหรือผูกพันกับเขาขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราต้องพยายามอยู่คนเดียวในที่สุดแล้วมันก็ไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ได้หรอกเพราะอีกฝ่ายหนึ่งดูไม่ได้ไม่ได้รักหรือผูกพันเรามากพอที่จะจับมือกันแบบนั้นนะคะค่ะนะคะน้องอุ้มค่ะครั้งหนึ่งเคยจับได้ว่าสามีแอบคุยกับแฟนเก่าถึงขนาดส่งเงินให้ เราเสียความรู้สึกไปนานตอนนั้นเขาให้เหตุผลต่างๆนานาว่าก็เหงาอ่ะก็เลยคุยเล่นๆและช่วยเหลือตามประสาค,คนเคยคบกันเท่านั้นด้วยความอยากรักษาครอบครัวก็เลยปล่อยผ่านไปครั้งนั้นแต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอีกแล้วครั้งนี้กลายเป็นแฟนเก่าของดิฉันเองค่ะที่ไม่ติดต่อกันมาสิบกว่าปีเขาติดต่อมาเราก็คุยปกติถามสารทุกสุขดิบเขาบอกว่าที่ติดต่อมาเพราะว่าเขาเหงาอยากมีเพื่อนคุยก็เลยทําให้ดิฉันนึกถึงเหตุการณ์ของสามีที่เคยเกิดขึ้น ดิฉันก็เสียใจดิฉันควรบล็อกแฟนเก่าดีไหมเอาไม่อยากทําไม่ดีกับสามีแต่ใจก็ไม่ได้นอกลู่นอกทางนะคะคิดแค่ว่าคุยกับมนุษย์ร่วมโลกใบเดียวกันเท่านั้นควรทํายังไงดีคะคุณอ้อยคุณชอตจริงๆนะ้องอุ้มถ้าน้องอุ้มไม่คิดอะไรน้องอุ้มไม่ส่งมาปรึกษาพี่อ้อยพี่ชอตรอใช่ถ้าคิดแค่ว่ามนุษย์ร่วมโลกใบหนึ่งใบเดียวกันเท่านั้นเนี่ยค่ะ พี่ก็จะบอกว่ายังมีมนุษย์ลบโลกอีกเยอะอะค่ะที่เราควรจะคุยด้วยแล้วดูปลอดภยัยแลวเออแล้วไปดูไม่ไม่มีปัญหา <c oughs> คือถ้าสมมติว่าเราจะคิดว่าครั้งหนึ่งสามีเคยทําแบบนี้กับเราและตอนเนี้เราคิดยังไงกับการที่เราจะทําบ้างอ่ะ <c oughs> พี่ว่ามันคิดได้หลายอย่างค <c oughs> บางคนอาจจะคิดว่าแบบก็สามียังทําได้เลยฉ่นก็ทําได้สิซึ่งวิธีคิดแบบนี้จะพาชีวิตไปสู่หายนะพั <c oughs> ทงทางบ้านแต่ถ้าคิดให้ดีๆ <c oughs> ก็ต้องคิดว่าอืมตอนที่สามีทําเราเสียใจเนอะเพราะฉะนั้นวันนี้ เรามีความสุขอยู่ดีๆแล้วเราก็ไม่ควรไปทําอะไรให้สามีเขาเสียใจบ้าง <c oughs> ในที่สุดแล้วเราก็ไม่ควรสร้างปัญหาครอบครัวแบบเดียวกับที่สามีเคยสร้างมาแล้วเพราะในที่สุดแล้วอ่ะสามีตอนเนี้ยเขาก็ไม่ได้ทําปัญหาแบบเดิมอีกแล้วนี่นา <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องไปทําให้มันเกิดเรื่องเก่าขา้ีอีกเพื่อเพื่อความสุขและความสัมพันธ์ดีในครอบครัวของเราใช่ไหมคะ <c oughs> ทีนี้ที่พี่ติดใจคืออย่างที่บอกถ้าอุ้มไม่คิดอะไรอุ้มจะไม่ส่งมาปรึกษาและที่อุ้มบอกว่าต้องบล็อกเลยเนี่ย โอ้แปลว่าเราต้องคิดอะไรนะเราถึงได้คิดหาวิธีด้วยกันแก้ไขด้วยกันบล็อกอ่ะเพราะจริงๆนะอุ้มถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งมันดร่มโลกไปเดียวกันมาคุยแล้วไม่อยากคุยด้วยมันก็จบปะค่ะไม่เห็นต้องถึงขนาดต้องไปบล็อกเขาหรือต้องไปอะไรก็แค่บอกว่าเธออจริงๆนะตอนนี้ฉันมีครอบครัวแล้วแล้วฉันก็ไม่อยากให้ครอบครัวฉันไม่สบายใจกับการคุยกับแฟนเก่าค่ะแล้วก็ไม่คุยกับเขามันก็แค่นั้นเองอืมเพราะส่วนใหญ่เวลาเห็นไปบล็อกเนี่ยวเรลายิ่งไม่เห็นยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่เลยอะ เอ๊เขาจะนั้นไหมอ่ะแล้วเขายังไงอ่ะโหแค่คุยยังไม่ได้เลยหรือแล้วเดี๋ยวเราก็จะมัวแต่หมกมุ่นกับเรื่องแบบเนี้ยและทําเมไรก็ตามหมกมุ่นมากๆเริ่มพิรุษร่วงค่ะคุณสามีเริ่มรู้แล้วล่ะว่าอ้าวเธอก็ทําเหมือนกันนี่ที่ตอนของฉันทาไมทําเป็นมีปัญหานักหนาเห็นปะคะปัญหามันไม่จบวันนี้อะไรก็ตามที่เป็นภาวะเสี่ยงตัดได้ตัดอันนี้ฝากไปยังทุกคนด้วยบางทีเรารู้สึกว่าโอ้ยไม่หรอกค่ะ,คะหนูก็รักสามีหนูจะตายความรู้สึกของมนุษย เป็นความรู้สึกที่อย่าไปเล่นเลยเพราะบางทีมันหยุดยากยากจริงๆนะตอนเริ่มตอนนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไร<ช>หรอก<ช>ไม่ได้คิดอะไรอย่างนี้ทุกคนนะค,ะค่ะคนติดยาก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะใช่ไม่ติดหรอกไม่ติดหรอกสุดท้ายยังไงล่ะแล้ววันหนึ่งเรื่องใหญ่มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรับมือไม่ไหวถ้ารู้สึกตัดภาวะเสี่ยงได้ก็ตัดภาวะเสี่ยงเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าหัวใจเรามันจะมีปุ่มกดสต็อปที่ตรงไหนและเดี๋ยวพอถึงวันนึงจะกลายเป็นแบบนี้ค่ะกับสามีก็ดีมากนะคะแต่กับคนเก่าอ่ะก็เป็นคนคทีี่รู้สึกด เอาละค่ะมันจะวนกลับมาอีกปัญหาหนึ่งแล้วนะคะตัดภาวะเสี่ยงก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปค่ะนะคะน้องขนมค่ะพี่เอพี่ช็อตค่ะเส้นทางชีวิตหนูเริ่มจากการเรียนครูแล้วก็เจอผู้ชายคนหนึ่งที่หนูรักเขามากใช้ชีวิตด้วยกันในเวัยเรียนสปีหลังจากนั้นหนูก็ไปไป,ไปมาที่บ้านแล้วก็ที่ที่เขาอยู่ จนวันหนึ่งหนูรู้ว่าเขามีคนอื่นก็เลยตัดสินใจเดินออกมาแต่เขาก็มาง,ง้อขอคืนดีแม่เราก็เลยยื่นคำขาดว่าถ้าเขาจริงจังก็ให้มามั่นหมายกันซึ่งเขาก็มาจริงๆเขาบอกว่าถ้าขาดหนูไปชีวิตเขาเคว้งเขาใจหายแต่หลังจากงานมัน่นเขาก็วนลูปค่ะใช้ชีวิตคุยกับผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าจนหนูรู้สึกว่างานมั่นที่ผ่านมามันแค่เรื่องบังหน้าของเขาเท่านั้นหนูก็เลยตัดสินใจขอเลิกกับเขาอีกครั้งแต่ดันมารู้สึกตัวว่าท้อง เขาก็เลยใช้ลูกมาเป็นข้ออ้างยื้อหนูเอาอีกครั้งรอบนี้เขาเล่นใหญ่รีบจัดงานแต่งจัดขบวนรถมินิบอยเพื่อนเจ้าบ่าวอลังการมากหลังจากนั้นหนูก็คลอดลูกและได้ใช้ชีวิตอยู่คนละจังหวัดกับเขาเริ่มทําใจว่าอาการเจ้าชู้ของเขาคงแก้ไม่หายเคยถามเขานะคะว่าถ้าหยุดที่เราไม่ได้ทําไมถึงมาแยกย้ายกันไปจะมาคลาคาสังกันแบบนี้ทําไมเขาก็ยังตอบแบบเดิมว่าถ้าไม่มีหนูชีวิตของเขาก็เหมือนขาดอะไรไปมันฟังเหมือนดูดีใช่ไหมคะ แต่มันทําให้หนูเจ็บปวดอยากตัดขาดแต่ใจหนึ่งสงสารลูกอีกใจหนึ่งก็สงสารตัวเองไม่รู้จะทํำยังไงเลยค่ะอมไม่รู้สิขนมอาจจะไปเข้าใจคําว่าถ้าขาดหนูเนี่ยชีวิตเขาเหมือนขาดอะไรไปแต่ทําไมพี่รู้สึกว่ามันดูเป็นประโยคเบาๆประโยคนึงก็แค่เหมือนขาดอะไรไปแต่ไม่เห็นคิดจะดูแลเลยนี่นาะขนมอย่าลืมนะคะสิ่งหนึ่งที่มันเริ่มผูกมัดเรามากขึ้นเรื่อยๆคือพิธี ยังมีปัญหากันอยู่เลยอ่ะมั่นเลยมั่นเลยมั่นมั่นมั่นมามัน,ม,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 นมันเสร็จปับ๊บพอมันเสร็จปั๊บยังไงคะใช้ชีวิตกับผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าแปลว,ว่าพิธีไม่ได้ช่วยพอพิธีไม่ได้ช่วยการันตีความมั่นคงปลอดภัยในเรื่องความสัมพันธ์แล้วตอนเนี้ยพอจับได้อีกแล้วแต่งงานเลยจ้าจัดใหญ่เลยให้รู้สึกว่านี่ไงแต่งแล้วนี่ไงแต่งแล้วพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตต่ตอจากนี้น้องจะได้เจอกับอะไรบ้างนะคะแต่เพียงแต่แค่ว่า ทำไมชีวิตคู่ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาแต่เพียงผู้เดียวเขาบอกว่าอท่านไม่มีหนูก็ดูเคว้งเควงคือพี่รู้สึกว่มันเป็นประโยคเบาๆหมดเลยอะหรือก็ถ้าเกิดไม่มีหนูก็เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างทำไมคะขาดคนที่จะทนเธอได้หรออย่างนั้นหรือเปล่า เพราะฉะนั้นวันนี้น้องให้สิทธิ์ผู้ชายคนนี้เลือกชีวิตหนูมากจนเกินไปนะตอนนี้พี่เลยไม่อยากให้น้องรู้สึกว่าเขาคือคนที่เป็นคนชี้เป็นชี้ตายชีวิตคู่ของน้องความสุขอยู่ที่เรานะคะขนมและก็หนูเห็นแล้วนะว่าเหมือนเขาไม่เคยหยุดได้ที่หนูคนเดียวเลยอะ พยายามจะเอาพิธีมาครอบเอาพิธีมาแสดงความการันตีว่าดีไงนี่ไง,ไงฉันจริงจังกับเธอจริงจังยังไงคะเหมือนมัดหนูเอาไว้แล้วก็สามารถนอกใจได้เรื่อยๆหนูบอกว่าอยากตัดขาดใจหนึ่งสงสารลูกอีกใจหนึ่งสงสารตัวเองลูกเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่พ่อไม่รู้จักพอลูกไม่น่าสงสารกว่าหรือขนมอันหนึ่งมองไปไกลๆไม่จําเป็นต้องหยุดทุกอย่างวันนี้ขอแค่ว่า เมันต้องมีขีดขั้นแห่งความอดทนเช่นเดียวกันตอนนี้ดูเองอาจจะน่าสงสารที่สุดด้วยนะที่ต้องประคองหัวใจลูกด้วยประคองหัวใจตัวเองและที่สำคัญคือหยุดคนไม่รู้จักพอไม่ได้สักทีคราวนี้ถามว่าต้องทำยังไงดีน้องก็ทำแผนหนึ่งแผนสองเอาไว้ของตัวเองละกันค่ะถ้าเขายังสามารถที่จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆมันต้องมีวันสุดท้ายเหมือนกันนะเพื่อที่จะทาให้เขาเห็นว่า เฮ้ยหนูไม่ใช่คนที่คุณจะทําอะไรใส่ฉันก็ได้แล้วก็เอาพิธีการต่างๆนานมาผูกมัดให้รู้สึกว่าจริงจังแต่ที่สุดแล้วเธอไม่เคยดูแลชีวิตคู่ต่างคนต่างเลือกค่ะเราเลือกเขาเพราะเขาน่ารักมากพอเขาเลือกเราเพราะเขารู้สึกว่าขาดเราไม่ได้ไม่ใช่แค่เคว้งวันนี้<ๆ>ทุกอย่างพิสูจน์แล้วคะ่ะขนมว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนค่ะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาก็ไม่อยากเปลี่ยนด้วยเนอะเขากอยากใช้ชีวิตของเขาไปตามปกติเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอยู่ตรงนี้ต่อไปเรื่อย เขาคงจะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่แบบขนมอยู่ได้แหละก็ชินชินกันไป <Okay. S 1> ก็อยู่อยู่กันไปแบบนี้แต่สิ่งที่เราต้องกลับมาถามตัวเองคือเราไหวจริงปะ mm hmm. เราจะทนอยู่กับเขาที่เขาเป็นแบบนี้ค่ะ mm hmm. เขาไม่เปลี่ยนแบบนี้ไปตลอดชีวิตได้จริงใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงแล้วเรามีสิทธิ์เลือกพี่ย้ําว่าเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกความสุขในชีวิตของเราเองในเรื่องของลูกพี่ว่าวันนี้มี มีลูกเยอะเลยค่ะที่พ่อแม่เลือกกันแล้วใช้ชีวิตอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่ที่รักเขามากพอแค่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายเดียวแล้วก็เติบโตมาเป็นเด็กที่ดีๆกันเต็มโลกไปหมดเลยไม่ได้หมายความว่าเด็กจะไม่น่าสงสารถ้าอยู่ในครอบครัวที่มีพ่อแม่ครบแต่ในที่สุดแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะพ่อก็ยังคงลื่นเลืองใจไปกับผู้หญิงคนอื่นไปเรื<ๆ>่อยๆอันนั้นลูกยังคงน่าสงสารอยู่นะขนมคิดดีๆ <มา S 2> นะคะค่ะ น้องครีมค่ะสวัสดีค่ะพี่ไอพี่ชอ็อตค่ะคือเรื่องราวมีอยู่ว่าหนูได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นคนเกาหลีมาทํางานที่ไทยเจอกันที่กทมค่ะช่วงเกิดโควิดรอบแรกในเดือนกุมภาพันธ์ตอนเจอกันครั้งแรกรู้สึกชอบผู้ชายคนนี้มากๆาเขาเป็นผู้ชายในสเปคเลยค่ะจากนั้นเขาก็ขอแกลกไลน์กับหนูไว้หลังจากแกลกไลน์กันแล้วเราไม่ค่อยได้ติดต่อกันจนเขาต้องกลับไปเกาหลีเพราะมีโควิดจึงไม่สามารถทํางานที่ไทยได้อยู่มาวันหนึ่งเขาทักมา พิมพแค่ question mark ห huh? ึแค่นั้นหนูก็ดีใจแล้วนะคะคือเป็นเครื่องหมายคําถามนะคะเพราะว่าหนูชอบเขามากแต่ตอนนั้นไม่กล้าที่จะทักไปเพราะคิดว่าเขาคงไม่มาสนใจคนอย่างเราเราก็เลยเริ่มได้พูดคุยกันหลังจากที่เขาทักมาครั้งนั้นเริ่มคุยกันมากขึ้นแต่เขาจะมีเวลาในการคุยกับเรานะคะเขาจะคุยกับเราได้ในช่วงสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเวลาไทยแรกๆหนูก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของ time zone เดี๋ยวนะไทยเกาหลีเองลูกคือเขาติดงานปฏิหารกันขนาดนั้นใช่เราเลยต้องจํากัดเวลาคุยกันแต่หลังหลังเห็นเลยเวลาคุยกับเราเขาก็ย,ยังเล่นไอจีลงสตอรี่ไอจีทำให้เราเกิดคําถามกับเขาและสงสัยว่าเขาคุยกับเราแค่แก้แก้เหงาหรือเขาไม่สนหรือเปล่าจนกระทั่งเขาบอกให้น้องรอและเชื่อเขาเขากำลังดำเนินการที่จะมาอยู่เมืองไทยและได้ขอให้หนูซื้อตั๋วเครื่องบินให้ก่อนอและจะทําเรื่องเบิกจ่ายกับบริษัทที่ไทยให้คืน เราก็คิดแค่ว่าไหนๆเราก็ชอบเขามากลองคบดูก่อนก็คงไม่เป็นไรพอเข้ามาถึงไทยเขาต้องกักตัวที่โรงแรม14วันเราติดต่อกันทุกวันจนเสร็จสิ้นการกักตัวจู่ๆค่ะเขาก็หายไปเกือบสองอาทิตย์หายไปแบบหนูติดต่อเขาไม่ได้เลยสักทางหนูควรทายังไงต่อดีคะถ้าจูๆ่ๆเขาโผล่มาหนูควรตั้งรับยังไง <c oughs> ต่อดีคะพี่อ้อยพี่ชอดเดี๋ยวนะเออน้องคะ ตอนนี้พี่กําลังรู้สึกว่าย่าเพิ่งไปคิดเลยว่าพี่เข,เขาหายไปอ่ะเดี๋ยวเขาโผล่มาจะทํายังไงคะพี่คิดว่าน้องควรตอบตัวเองก่อนว่าถ้ารักกับน้องจริงๆทําไมถึงทิ้งให้น้องเฝ้ารอการหายไปของเขานาน,านขนาดเนี้และอย่าลืมนะให้เราออกตังค่าตั๋วไปก่อนด้วยและบอกว่าเดี๋ยวจะเบิกคืนให้ไม่รู้อะครีมอืมถ้าครีมฟังพอดแคสต์ครั้งนี้อยู่แล้วครีมได้ทบทวนคําถามที่น้องถามมาครีมรู้สึกไหมคะว่ามันมีความ แปลกประหลาดเต็มไปหมดมีความมิจฉาชีพในความสัมพันธ์ของหนูอะอไม่นับว่าโอป,ป้าค่ะโอป,ป้าหนูชอบโอป,ป้าค่ะสเปคหนูเลยค่ะการพูดคุยกันระหว่างสองทุ่มถึงสีง่ทุ่มทำไมอ่ะทำไมต้องคุยกันในช่วงเวลานั้นคือพี่ไม่ได้อยากให้หนูงี่เงานะคะแต่อยากให้หนูตั้งข้อสงสัยได้บ้างเหมือนกันคนเรามันจะมีเงื่อนไขอะไรนักหนาหรือหรือแม้แต่ติดต่อกันยากขนาดนั้น มันต้องเห็นเจตนาแห่งความพยายามในการติดต่อกันนะคะในการเรียนรู้กันเป็นแฟนกันไม่อยากได้ยินเสียงก็นเหรอหนูยังอยากได้ยินเสียงเขาเลยอะคะ่ะแต่ทําไมเขาสามารถที่จะหายไปได้หลายๆวันโดยไม่รู้สึกถึงอะไรเลย เออก็เลยรู้สึกถึงความไม่จริงใจเหมือนกันนะถ้าจะพูดตรงๆเรามักจะพูดกันถึงคําว่าสัญญาณอันตรายอะครีม <c oughs> ในความสัมพันธ์ของหนูตอนนี้มันมีสัญญาณอันตรายดังตลอดเวลาเ <c oughs> ติมไปหมดเลยแต่ครีมเลือกที่จะละเลยเพราะเพียงแค่ว่าหนูชอบเขาเพราะฉั้นถ้าสมมติว่าครีมลงไปแล้วเรื่องผู้ชายคนนี้ให้ใครก็ตามในโลกนี้ฟัง <c oughs> ทุกคนก็จะรู้สึกหมดเลยว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัย <c oughs> แต่ครีมไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าก็หนูชอบเขาอะค่ะเขาตรงสเปคไหนๆก็จะครบกันแล้ว เดี๋ยวเราก็ชอบเขามากแล้วลองดูก่อนไม่เป็นไรเป็นไรค่ะครีมเพราะว่าเดๆก็ตามที่หนูทําตอนนี้หนูสิ่งที่สําคัญที่สุดคือหนูเปิดเผยจุดอ่อนให้ผู้ชายคนนี้เห็นหมดเลยว่าครีมชอบเขามากหายไปยังไงเดี๋ยวทักมาเดี๋ยวหนูก็อ้าแขนรับอยากได้อะไรหนูก็เสริมให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเห็นคือผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอินีต้องชอบเขามากแน่เลยเพราะฉะนั้นเขาจะทําอะไรก็ได้การที่เขาเดินทางมาประเทศนี้ ด้วยเงินที่หนูจ่ายค่าตัวให้แล้วยูอยู่เขาก็หายตัวไปเขาจะไปลื่นเล็งบันเทิงใจอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันก็บอกอะไรบางอย่างแล้วนะคะครีมมันเป็นแบบคำตอบสุดท้ายไปแล้วอะเพราะฉะนั้นหนูไม่ควรต้องตั้งคาถามอีกแล้วว่าถ้าเขาโผล,ล่มาหลูดต้องทำยังไงดีคะพี่เพราะพี่เชื่อว่าถ้าหนูยังคิดด้วยวิธีแบบนี้ ไม่ว่าเขาจะหายไปแค่ไหนเขาโผล่มาตอนไหนหนูก็ยังคิดว่าแบบไม่เป็นไรแลร้วเขาพี่ก็หนูชอบเขาก็หนูชอบเขาเพราะหนูดันไปคิดว่าคาว่าหนูชอบเขามันดันเป็นคําตอบสุดท้ายสําหรับหนูเราก็เลยปล่อยให้เขาทําอะไรกับเราก็ได้ไม่ได้ค่ะครีม,มเราต้องตั้งสติดีๆตอนนี้หนูต้องมีสติให้มากๆและมองเห็นภาพความเป็นจริงว่าหนูอาจจะชอบเขาก็ได้นะแต่พี่ยังไม่เห็นตรงไหนเลยว่าเขาชอบหนูมากพอ,อนอกจากเขาก็รีเควสต์นู่นนี่จากเราหรือว่า ก็คุยกับเราในสิ่งที่เขาเขาทําอะไรเขาอยากทําอะไรเขาก็ทําได้อ่ะอืม hmm. เขาไม่เห็นทําอะไรเพื่อเราเลยสักิดหนึ่งเลย <Okay. S 2> นะถ้าเกิดเขาไม่การหายไปสองอาทิตย์ของเขาไม่ไปโดนใครแบบตีหัว <laughs> ไปทําอะไรซะก่อนเนี้ยนะ <laughs> ถ้าเขากลับมาอีกอะค่ะพี่ว่าครีมครีมต้องรู้ด้วยตัวเองเลยค่ะว่าหนูไม่ควรไว้วางใจกับความสัมพันธ์แบบนี้อีกแล้ว okay. ตอนนี้หนูกําลังดูคลั่งรักมากอะค่ะแค่เขาส่งเครื่องหมายคาถามมาหนูดีใจแทบตาย เอาลุนไม่งงเหรอส่งคําถามมาทําไมจ้าพี่ว่าตอนเนี้ยอย่างที่บอกพี่อ้อยเขารู้ว่าน้องครีมช,ชอบเขาเพราะฉะนั้นไอการส่งเครื่องหมายคำถามเลยก็ตามก็ยอดอะยอดแล้วดูซิว่าปฏิกิริยาเป็นยังไงครีมก็เลยชอบเขามากก็เลยแบบเฮ้ยตอบกลับเลยมันก็เลยได้คุยกันต่อค่ะเออมันก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะพอเขาแบบเอ้ยช่วยอันนี้หน่อยริงก็ทําให้เขาเอ้ยเขาก็เลยไปต่อ เข้าใจนะเวลาดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยพระเอกซีรีส์เกาหลีจะน่ารักมากจริงๆและครีมคิดว่าคนทุกคนที่ครีมเจอแล้วเป็นเกาหลีน่าจะเป็นแบบนั้นทั้งหมดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครีมนะสัญญาณอันตรายดังลั่นอย่าแกล้งฟังไม่ได้ยิน นะะั่นแหละคะ่ะเราเรียนรู้กันไปนะคะคนนั้นเจอเรื่องนี้คนนี้เจอเรื่องนั้นส่งคําถามเข้ามาแล้วเราเอามาตอบกันในพอดแคสต์ค่ะเพื่อพิชอตพอดแคสต์แล้วยังมีอีกหนึ่งรายการนั่นคือเพื่อพิชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์ Podcast, นะคะซึ่งก็สามารถเซิร์ชกันง่ายๆใน Apple Podcast หรือในแอปพอดแคสต์ที่เรามีกันอยู่เซิร์ชคําว่าเพรีอพิชชอตตัวต่อตัว,ตวนะคะจะได้เจอกันในอีกรูปแบบหนึ่งของเพื่อพิชชอตด้วยเรื่องราวของความรักเรามักสอนกันได้เสมอนะคะอ่ะเจอกันใหม่ในอีพีต ฟังพี่เอ้พี่ชอาพอดแคสต์ Podcast, เอพิโซดที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ทั้อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจพี่เอ้พี่ชอาตัวต่อตัวนะคะ